เอาล่ะอย่าลืมนะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะบ้านหลังนี้มีสองห้องนะกานะกาห้องที่หนึ่งมีชื่อเรียกเต็มๆว่าเฟสห้องที่สองคือยูทูบนะรายการนี้มันเป็นรายการสดใช่ไหมครับสดชิ้นพอแล้วก็เอาไปไว้ในตู้เย็นตู้เย็นที่ว่าคือ YouTube บ้านเราดอททีวีโอเคไหมครับกดดูชื่อบ้านเราดอททีวีโอเคไหมครับใครจะกด Subscribe ติดตามก็ติดตามเข้าไปนะฮะใครจะกดแชร์กดอะไรก็เชิญอัพยาสายถ้าเห็นว่ามีเนื้อหาสาระที่ส่งต่อกันไปนะพยายามเก็บเอาสิ่งเหล่านี้นะครับรู้สึกร้อนอุ่นตัวมีเหงื่อด้วยโอเคนะครับก็ผลของมันก็แสงนั่นก็พยายามจะพูดให้มันเป็นเรื่องของวิชาการถ้าหากว่ามันไปทางวิทยาศาสตร์มันก็ได้หมดแหละผมจะหมุนไปได้หมดนะบอกให้ทราบไว้นะครับพุทธศาสตร์ก็ยกมาให้ฟังวิทยาศาสตร์ก็ใส่ไปให้ฟังแต่จิตศาสตร์ต่างหากที่จะต้องพัฒนากันเองนะฮะแน่นอนก็ต้องนำพาสมาธิให้นะคือเรื่องจิตนะครับเอาเนื้อหนังตรงนั้นอย่าลืมนะพวกเราเจ้าค่อยมันจะเป็นกลายเป็นนะมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับมนุษย์พันธุ์ใหม่จำไม่ได้ครับมนุษย์พันธุ์ใหม่คือเป็นยังไงนะมนุษย์พันธุ์ใหม่นี้มันคือเป็นอะไรดูว่าจะผมเคยเขียนเอาไว้อย่างไหนก็ไม่รู้มนุษย์พันธุ์ใหม่และเป็นพันธุ์สุดท้ายใช่ครับบ้านเราดอททีวีเนี่ยมันมีผู้คนให้ทัศนะหมาเหมือนกันนะแต่ลุงก็ไม่อยากจะพูดผ่านจอเท่ากับเท่าไหร่มันเป็นคำชมโอเคนะนั่นก็คือขออนุญาตกันแล้วกันนะเพราะเป็นคำชมลุงก็ไม่อยากจะพูดผ่านจอเท่ากับเท่าไหร่พวกคำชมนะฮะก็ถือโอกาสขออนุญาตกันแล้วกันว่าบ้านเราดอททีวีเนี่ยเป็นสถานีแห่งปัญญานะพัฒนามนุษย์พันปัจจุบันให้เป็นพันใหม่และเป็นพันสุดท้ายแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายครับโอเคนะ เป็นสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันใหม่และเป็นพันสุดท้ายแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายครับจำไม่เลยครับตั้งเป้าแล้วครับผมชาติสุดท้ายนะครับตั้งเป้าซะตั้งเป้าซะอย่าลืมหายใจตามสไตล์ไทแมนกันแล้วกันเนาะค่อยๆเก็บเอาครับผมเรื่องนี้ยกมือตั้งรับความรู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างขาร้อนหลัง